สวัสดีเอ่ยอายสุขู่สุขคนด้วยค่ะสำหรับเสาร์นี้เนาะค่ะน้องพี่มีกะไปเอาจดหมายมาค่ะพี่น้องค่ะปรากฏว่านะคะมีพี่ FC ท่านนึงเนาะค่ะส่งของมาให้ค่ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์ก็ว่าท่านฮู้ว่าทั้งในเป็นหยังเนาะค่ะเดี๋ยวสิเปิดเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นพี่ที่เฮ็ด YouTube น้ำกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นก็ส่งมาให้ค่ะพี่น้องค่ะลุ้นเบิ่งเนาะค่ะว่าทั้งในเป็นหยังค่ะมันคืออีหยังเนาะค่ะพี่น้องว้าวข้าวหลามค่ะพี่น้องค่ะข้าวหลามค่ะอุ้ยคือเห็ดมาดีแท้พี่น้องพุ่นน่ะพี่สาวคนไทยเนาะค่ะพี่น้องค่ะส่งข้าวหลามมาให้ซิมค่ะเบิ่งค่ะเบิ่งผลงานจ้าข้าวหลามไทยในต่างแดนพี่น้องจ้านะคะเฮ็ดมาดีดีค่ะพี่น้องเบิ่งจะมีข้าวกำนะคะข้าวกำบ้านเฮาเนาะจ้ะใส่เผือกพร้อมเนาะจ้ะพี่น้องใส่ถั่วดำพร้อมค่ะโอ้โหเป็นตะกินค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวน้องพิมพ์นะคะสิเอาไปข้าวไมโครเวฟจ้ะอุ่นน้อยๆจักน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะอุ่นพอฮ้อนๆนะคะเดี๋ยวสิซิมเบิ่งเนาะค่ะว่ารสชาติเป็นจังได๋ค่ะเดี๋ยวลองซิมกำน่าจะพี่น้องค่ะข้าวกำแล้วก็ใส่เผือกใส่ถั่วดำเบิ่งเนาะค่ะว่าสีนี้รสชาติเป็นจังไดเนาะค่ะกินบ่เบิดกะสามารถนำไปแช่แข็งได้ด้วยค่ะพี่น้องสำหรับล้ำไม้ไผ่เนาะค่ะกะเอามาจากไผ่ที่น้องพิมพ์หาหั่นล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนี่ย2ชิ้นเนาะค่ะเดี๋ยวเอาไปเข่าไมโครเวฟกันเลยค่ะพี่เพิ่นก็เพิ่งเฮ็ดใหม่ๆมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะน้องพิมพ์ก็เอาใส่ไมโครเวฟเนาะค่ะประมาณ1นาทีค่ะ1นาทีนะคะบ่ต้องอันนี้หลายนะคะพี่มองเบิ่งเกี่ยไม้ไผ่ค่ะเกี่ยไม้ไผ่นะคะบ้านน้องพิมพ์เอิ่นนะคะก็ยังติดอยู่เนาะค่ะพอได้รสชาติจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเฮามาซิมเบิ่งค่ะว่าสิเป็นจังได๋นะคะใส่ถั่วดำจ้ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวลองชิมเบิ่งค่ะพานอยู่ได้จ้ะพี่น้องค่ะเบิ่งค่ะใส่ถั่วดำนะจ้ะว้าวอันนี้ใส่เผือกค่ะคำใหญ่ๆเลยค่ะแซ่บค่ะพี่น้องพานนี่ค่ะพี่น้องค่ะผลงานของเอื่อยเพิ่นนะคะถือว่าพานค่ะพี่น้องค่ะแซ่บอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวน้องพิมพ์สิปักมุดไว้เนาะค่ะไต่คอมเมนต์ด้วยค่ะคันใครสนใจกะติดต่อนะคะสั่งซื้อกับเอื่อยเพิ่นได้เนาะค่ะอยู่ในโซนอเมริกาเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะแซ่บค่ะพี่น้องพานจ้า